่องโพสต์ไฮโซดงังร่วมยินดีเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30เจอทัวลงสน่นเป็นที่ชัดเจนแล้วเศษฐาทวีสินนั่งแท่นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหลังจากที่สภาได้มีการโหวตได้รับคะแนนจากสอส ซวอย่างท่วมท้นโดยเสียงเห็นชอบทั้งหมดจำนวน482เสียงไม่เห็นชอบจำนวน165เสียงงดออกเสียงจำนวน81จากทั้งหมด728ซึ่งเพียงพอต่อเสียงที่ต้องการ375เสียงเท่านั้นล่าสุดทางด้านไฮโซกี้ร่วมยินดี เศษฐาทวีสินนั่งแท่นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยโดยทางด้านไฮโซกี้ so ได้โพสต์รูปคู่เศษฐาทวีสินพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าคองราตูเลชั่นทูพีนิดนายกรัฐมนตรีคนที่30ผมได้มีโอกาสนั่งทานข้าวกับพี่นิดหลายครั้งก่อนที่พี่จะออกจากแสนสิริ เข้ามาลงการเมืองเต็มตัวความตั้งใจที่พี่บอกผมไว้พี่อายุ60สทำงานมาทั้งชีวิตประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างลูกก็โตแล้วอยู่ต่างประเทศถ้าพี่ได้มีโอกาสเป็นนายกที่จนเอกช่วยประชาชนช่วยคนจนทำให้เศรษฐกิจประเทศดีและจะทำงานอย่างเต็มที่โอกาสนั้นมาถึงแล้วพี่นิดเป็นคนเก่งเป็นคนทำงานจริงจัง ผมฝากพี่น้องประชาชนกับประเทศไทยไว้กับพี่ด้วยนะครับคอ n g r a t u l a t i o n once again ท่านนายกนิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายกคนที่30ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาทัวลงไฮโซดัง so หลังโพสต์รูปคู่เศรษฐาทวีสินกลางไอจีโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เทียบว่า เป็นนี่นี่อายนะห้าบห้าล้านหหหห้าห้าบห้าคนรวยเขาอวยกันอะเนื้นายกประชาธิปไตยจอมปลอมนะเหรอคะอยากทำเพื่อประชาชนแต่ตำแหน่งที่ได้มาได้มาแบบไร้เกียรติและศักดิ์สีมากคะ่ะนายยกที่ไม่ได้มาจากเสียงส่วนมากยังกล้าที่จะภูมิใจอวยหมดไม่สนประชาชนคนรวยก็อวยคนรวยวนไปเอื้อกันไปเอื้อกันมา